ช่วยดูหน่อยหมดอายุยังสวัสดีท่านผู้ชมเอาใหม่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่มคงพักสมองกับน้องปิ่ม259ปรบมือครับไอพออันนี้ป่าพูดแบบจริงๆแล้วก็ถามแบบจริงใจนะพาที่แล้วป่าดูมุ่งดูกามไปป่ะวะคือผมไม่อ่านคอมเมนต์เว้ยทำไมพาร์ทนี้พี่ปิมดูมุ่งจังเลยเออแปลกๆเลยนะปิมเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มุ่งตลอดแล้วฮะหุ้ยว่าจะคุยเรื่องนี้ลืมขอเวลานิดนึงคุณผู้ชมไปดูรายการโหนกระแสผมจำไม่ได้ว่าเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่คือมีเรื่องการชิงมรดกร้อยล้านคือผู้จัดการมรดกเนี่ยมีทั้งหมด7คนแต่ว่ามีการชิงเหลี่ยมกันมีการไปพาตัวมาทั้งที่เขาป่วยอยู่แล้วก็ให้มาเซ็นเอกสารเพื่อที่จะสละโคตรมันคุณผู้ชมลองไปดูผมเนี่ยเมื่อคืนดูตอน 4:00 จบอีกทีเกือบ 7:00 นเช้าอ่ะก่อนจะเริ่มรายการถอดสมองทิ้งไปนะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองก็ต้องถอดมันทิ้งก็นี่มารายการปักสมองนายเป็นนักร้องว่ะไปโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนมันคือแป้งฮะไม่ใช่จบปริญญาเอกจากเมืองนอกเมืองนา My name is อยู่เลย ตอนได้พูดภาษาอังกฤษเนี่ยอึกอักอักเกือบพูดว่านิดนิดอับบุกแล้ว สำหรับคนที่ไม่ได้ตามเรื่องนี้ลองไปหาดูในโหนกระแสเหมือนเดิมคุณผู้ชมนะครับโอ้ช่วงนี้มาแรงครับอะไรก็โหนกระแสนะครับลองไปเปิดดูกันแต่ว่าน่าจะผ่านหน้าผ่านตาเป็นมีเป็นคลิปวิดีโอคิดว่าพวกกูโง่เหรอพวกกูข้าวครับผู้หญิงกูก็ต่อยแล้วชั่วโมงเนี้ย ไอ้รูปหล่อที่เธอชอบทอดไก่กรอบเท่าเราเปล่า ช่วงนี้เทรนมานะ โทษนะครับทอดไก่ยังไงหรอมันไม่สุกของทางร้านค่ะมันไม่สุกกูแดกเข้าไปเนี่ยจะเป็นไข้หวัดนกวะเนี่ยโอ้โหแล้วดูแอดมินเขามาตอบก็ไม่ได้จะขิงแต่ทอดอร่อยจริงไม่เชื่อก็มาลองอีมันขายของเก่งแหมทอดไก่กรอบช่วยแถมซอสเยอะๆให้เราได้เปล่าจริงอ่ะเขาขอนอนตักได้ไหมเต็งเออเอาสิกินลำบากอะแต่เขาชอบนอนตักกับข้าวอ่ะขมับแม่งทีแล้วแต่นะหนูจะกินยังไงก็ได้แล้วแต่หนูถ้าหนูไม่เมื่อยนะตอนเด็กๆผมไม่เคยนอนกินไงแม่ตีแม่ด่ามึงรู้ไหมเนี่ยปิมการที่มึงชอบนอนกินข้าวนอนตักข้าวเนี่ยมึงจะเป็นจระเข้นะอะไรวะเกี่ยวอะไรกับจระเข้วะประวัติกูโชคชนจริงๆวะคันเนี้ยนี่คุณพิการมึงยังไม่เว้นเลยเนี่ยอีเว้นคนใจบุญชอบช่วยเหลือไม่ใช่ฮะคือน่าจะไม่ใช่ของการช่วยเหลือไม่ใช่ว่าจอดแล้วก็ช่วยเหลือแมว11ตัวหมา14ตัวกระต่าย7เนี่ยไม่ใช่กลัวเสยฮะไม่ใช่อย่างนั้นนั่งนั่งอยู่เห็นขันลอยมาใจดีก็เลยเก็บไว้ให้สักพักมีเสียงตะโกนมาขอขันหนึ่งใบครับรู้จักก็ไม่รู้จักผมไม่คุยด้วยหรอกแล้วจะล้างตูดยังไงนั่งอยู่อย่างนี้เลยสภาพนั่งอยู่ขันลอยมาดูดิมึงจะออกจากห้องนี้ยังไงอมหิตเกิน
รู้ว่าเสียงก็คงต้องเคารพถอยเหอะทำไมวะคิดว่าการเข้าไปจุดนั้นคือมันรอดมันไปได้เหรอเมื่อเพื่อนกูขับรถแล้วบอกว่ามึงเชื่อใจกูดิกูค้นลุกเลยเฮ้ยรถมันขับยากดีกว่าเพื่อนผมเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องให้ฟังรบกวนเวลานิดนึงวันนั้นจะไปเที่ยวกันแล้วเพื่อนก็มารับที่บ้านแล้วก็ไปหาบ้านเพื่อนอีกคนนึงคือรับทั้งหมด2จุดเพื่อนก็ขับมารับผมก็นั่งรถไปก็นั่งคุยกันตลอดทางอ่ะนั่งคุยไปผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรอ่ะพอไปถึงบ้านเพื่อนคนที่2เพื่อนแม่งถามไอ้ปิ่มมึงขับรถมาเหรอผมบอกเปล่าไอ้โก้ขับมาเพื่อนชื่อโก้ปิ่มไอ้โก้เพิ่งขับรถได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยนะมินนาเพิ่งสังเกตว่าไฟหน้ารถมันแตกฮะโอ้ท็อปมาอยากฟังเสียงเลยอ่ะปกติท่อมจะดังไงรันรันอันนี้ดังว่าอะไรล่ะบุ๋ง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 ไอ้โพชอบอ่ะอันไหนโจอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฮะมึงมีผมด้วยเหรอไอ้บอนกูถามจริงนะมึงฝาอะไรวะตอนเด็กเวลาเราดูฉากอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เราไม่เคยสังเกตเนาะผมก็เฉยๆนะแบบก็ดูน่ารักดีเป็นฉากอาบน้ำพอโตขึ้นมาเออว่ะม่อนมึงสาอะไรเนี่ย ได้โปรดใช้เงินสดถ้าโอนจ่ายเงินจะเข้าบัญชีเมียทั้งหมดเห็นใจพี่เนาะทำงานเหนื่อยบางครั้งอยากจะเจียดกำไรเนี่ยสัก 60-70 บาทเนี่ยเบียร์เย็นๆสักกระป๋องอะนะเฮ้ยยังไงใครจะโอนก็ฝากฝากนะกดเงินสดไว้บ้างให้พี่เขาเปรี้ยวปากเลยไม่ใช่ติ่มนะเบียร์ฮะไม่ใช่มึงดูอะไรเนี่ยปิมมึงอยากตลกมึงอยากขำพั่มเพื่อโปรเพลเยอร์เขาเล่นกันอย่างนี้จริงๆว้าโลเนี่ยเขารู้กันแต่ในนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพจาก CSGO หรือเปล่าแต่ก็คือทรงเกม FPS มันก็แนวนี้แหละไอ้โพก็เล่นอย่างนี้นะไอ้โพนี่ทะลุจอมเลยนะ แล้วเขาดูอะไรวะคุณผู้ชมสมมติว่าเราเล่นเกมเนี้ยแล้วเราจ้องผมไม่เห็นเลยเลยนะ ขออนุญาตแชร์ห้องน้ำสำหรับคนเป็นอินโทรเวิร์ตเฮ้ยปวดคลี่ว่ะต้องนั่งอย่างนี้ฮะจะหยิบมือถือขึ้นมายังไม่กล้าเลยฮะประตูเป๊ะเสร็จไปอีกงานนี่แหละมืออาชีพเขาทำงานกันอย่างนี้นั่นช่องอะไรอ่ะมึงเหลือเอามึงคานเข้ามาเหรอนั่นน่ะแล้วก่อนซื้อประตูไม่วัดไม่ดูกันเลยหรือไงวะไม่อยากให้เธอไปมองใครนอกจากเราเลยเธอตาบอดเพื่อเราได้ไหมความรักมันยิ่งใหญ่อะเนาะมันต้องมีการเสียสละอะไรอย่างเงี้ยมึงห่วงไปปะวะคือเข้าใจอ่ะรักแฟนหวงแฟนอะไรเป็นเรื่องที่ดีความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ตาบอดเพื่อมึงเลยวะ ไม่ไหววะเนี่ยไอ้รูปหล่อที่เธอบอกกล้ามบึกเราทำกะเพราปลาหมึกให้มันกินแล้วนะฝากดูแลลูกกูด้วย พี่ยัดหลานพี่นั่นน่ะกูบ
บูฟออนกูบูฟออนจากเฟซนี้ไม่ได้จริงๆวะคอมเมนต์ยังรู้เลยคนอื่นไม่รู้ยัดไม่รู้ยังไม่เล่นแรงป่ะแพ้ผู้ชายบ่งลูกเปตองจังเลยอะทำไมมึงหาผัวเป็นโรโบคอปเหรอรถใช้งานคือซื้อรถมาแล้วผ่อนแล้วอะไรแล้วเนี่ยบางครั้งเราทำงานก็ต้องขนทรายขนอะไรบ้างผมว่าไปขายคันนี้แล้วไปซื้อกระบะดีกว่าช่วยดูหน่อยหมดอายุยังเออผมว่าไม่ต้องห่วงเรื่องหมดอายุไหมฮะเฮ้ยมึงเข้าไปได้ยังไงวันนั้นนะเกือบหาทางออกไม่ได้โลโก้สวยดีครับไม่ใช่โลโก้ฮะอะไรเนี่ยพ่อชอบสีน้ำเงินแม่ชอบสีชมพูกูชอบสีฟ้าย่าชอบสีเขียวพี่ชอบสีบานเย็นน้องชอบสีเหลืองและนี่คือบ้านที่ออกมาครับกูนึกว่าเลโก้มีอยู่จริงนะคุณผู้ชมนะแบบแม่ผมไงสีอะไรเหลือก็จะเอาสีนั้นมาทากลางบ้านสีน้ำเงินหน้าบ้านสีแดงรั้วบ้านสีขาวมึงว่าลายธงชาติไทยอะ เมื่อญาติโยมมาขอพรมากไปหลวงพ่อจึงกุ้มใจจนคิดสั้นไม่อยากอยู่แล้วโลกมันโหด ผมมอบตัวแล้วผมยอมลงนรกอะมันอดใจไม่ได้โอเคครับพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมครับหมดแล้วจะเหนื่อยหมดเลย ขออนุญาตชี้แจงแล้วก็พูดถึงเรื่องกลุ่มเอาไป5เฉียบก่อนนะครับกลุ่มเราที่มีผมเป็นเจ้าของกลุ่มเดียวที่เป็นกลุ่มแท้ชื่อกลุ่มเอาไป5เฉียบครับสมาชิกในกลุ่มมี 480,000 คนนอกนั้นไม่ใช่กลุ่มผมนะครับหลายๆคนส่งมาว่าโอ้พี่ปิมรักพี่ปิมมากชอบพี่ปิมมากแต่พี่ปิมรับโปรโมทเว็บนี้ด้วยเหรอบาคือผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับในกลุ่มนั้นๆ นะครับเขาเอาชื่อที่เราพูดกันเอาไป5เฉียบหรือว่าพักสมองกับน้องปิมเอาไปตั้งชื่อกลุ่มกันแล้วก็แอดมินก็มีการรับเงินโปรโมทนั่นก็เป็นเรื่องของเขาครับผมไม่เกี่ยวข้องด้วยในกลุ่มผมเนี่ยจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับการโปรโมทอะไรอย่างนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับนี่คือหน้าตากลุ่มเรานะครับผมมีสมาชิก 480,000 คนวันนี้ขอบคุณมากครับที่ชอบฝากกดไลค์ Subscribe ช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ